ไปตรวจสอบสถานการณ์น้าในแม่น้ํายมของพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะตอนนี้ยังคงวิกฤตหลายจุดด้วยกันเนื่องจากมวลน,น้ําเหนือจากจังหวัดแพร่ไหลเข้ามาสมทบที่บริเวณประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์พื้นที่หมู่9ตําตบลในเมืองอาเภอสวรรคโลกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มสูงมากขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ําทั้ง5บานสูง3เมตร10เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ําลงไปในแม่น้ํายมด้านล่างแต่ด้วยปริมาณน้ําที่มี ก,ก็เลยทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านคุ้งยางหมู่สามตำบลป่ากกุมเกาะอำเภอสวรรคโลกซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางเหนือของประตูระบายน้ำบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำถูกน้ำเข้าท่วมเบื้องต้นชาวบ้านประมาณร้อยหลังคาเรือนต้องช่วยกันขนของขึ้นสู่ที่สูงค่ะ ส่วนบ้านหลังที่เป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ต้องนําสิ่งของแล้วก็นําสัตว์เลี้ยงออกไปฝากบ้านญาติเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเกรงว่าจะมีมวลน,น้ําไหลเข้ามาเพิ่มเติมอีกประกอบกับช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะล่าสุดวัดปริมาณน้ำในแม่น้ํายมบริเวณจุดวัดน้ําสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสวรรคลโลกระดับน้ําอยู่ที่10เมตร44เซนติเมตรซึ่งมวลน,น้ําก้อนนี้เนี่ย จะไหลไปยังอำเภอสีสำรงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอกงไกรล,ลาดของจังหวัดสุขโขทยัยก่อนที่จะลงไปที่อำเภอบางระกำรจังหวัดพิษณุโลกต่อไปค่ะ